สวัสดีครับทุกท่านและ FC ช่องวิถีไทย P Channel นะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านและ FC มาดูวิธีการทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชจากกล้วยสุกงอมแบบนี้กันเลยครับถ้าเราเหลือจากการรับประทานแล้วสำหรับกล้วยสุกงอมแบบนี้นะครับเรานำมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชได้เพราะว่าในกล้วยสุกงอมแบบนี้จะมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งพืชต้องการในกล้วยสุกงอมแบบนี้นะครับจะมีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองซึ่งจำเป็นต่อต้นพืชนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการใช้กล้วยสุกงอมนำมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืช นะครับการทำปุ๋ยจากกล้วยสุกงอมที่เราเหลือจากการรับประทานแล้วนะครับหรือกล้วยที่เราไม่สามารถรับประทานได้แล้วนะครับเราจะมาใช้ร่วมกับน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวนี้นะครับจำเป็นต่อต้นพืชแน่นอนเพราะว่าในน้ำสาวข้าวที่เราเหลือจากการสาวข้าวแล้วนะครับเราอย่าไปทิ้งในน้ำสาวข้าวจะมีแคลเซียมสูงและธาตุอาหารอีกจำนวนมากซึ่งจำเป็นต่อต้นพืชนะครับเมื่อเราเก็บได้ปริมาณพอสมควรแล้วนะครับเรานำใส่ภาชนะกันเลยครับเมื่อเราได้น้ำสาวข้าวมาแล้วนะครับเราจะมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชจากกล้วยสุกงอมแบบนี้กันเลยครับในการใช้กล้วยสุกงอมแบบนี้นะครับมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชเราจะใช้กล้วยทั้งลูกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อของกล้วยหรือว่าเปลือกของกล้วยก็สามารถบำรุงต้นพืชได้นะครับสูตรนี้ไม่ต้องหมักใช้บำรุงต้นพืชให้งามได้แบบง่ายๆเลยครับโดยการทำแบบนี้กันเลยครับขยำกล้วยสุกงอมนะครับให้เละหน่อยนะครับทั้งเปลือกเลยครับและนำไปผสมกับน้ำสาวข้าวกันเลยครับถ้าละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าธาตุอาหารที่อยู่ในกล้วยสุกงอมจะได้ออกมาเยอะๆนะครับสูตรนี้นะครับบำรุงต้นพืชได้มากมายเลยครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับจะมีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองซึ่งจำเป็นต่อต้นพืชมากเลยนะครับเราจะใช้ประมาณ2ผลก็พอนะครับแล้วนี่ครับเราก็ได้ปุ๋ยบำรุงต้นพืชจากกล้วยสุกงอมกันแล้วนะครับปุ๋ยบำรุงต้นพืชสูตรนี้นะครับเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตได้ดีเลยครับสำหรับต้นพืชนะครับและในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับเราจะต้องไปผสมกับน้ำเปล่าอีกจำนวน5ลิตรนะครับสำหรับต้นพืชที่เราเพิ่งปลูกแบบนี้นะครับเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้ลดราดเพื่อบำรุงต้นพืชได้นะครับทำให้ต้นพืชของเรานะครับเจริญเติบโตเร็วขึ้นครับและคลิปนี้ทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิจิไทยพีชาแนลได้นะครับถ้าต้นพืชของเรานะครับกำลังติดดอกและเริ่มติดผลแบบนี้นะครับเราใช้สูตรนี้เพื่อเร่งผลผลิตได้เลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรปุ๋ยกล้วยสุกนะครับนำมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชกันเลยครับพืชจะงามนะครับก็ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยนะครับต้นพืชของเราไม่งามแบบนี้แน่นอนครับสูตรนี้นะครับใช้ได้กับพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองแต่จะกลับบำรุงต้นพืชให้งามได้แบบนี้เลยครับเร่งดอกเร่งผลทำให้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตดีต้องปุ๋ยสูตรนี้กันเลยครับกล้วยสุกกล้วยเสียนะครับเราอย่าไปทิ้งเรานำมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิถีไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิถีไทยพีชาแนลครับผมปุ๋ยบำรุงต้นพืชจากกล้วยสุกแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่มีอยู่ในกล้วยสุกนะครับ
ช่วยบำรุงต้นพืชให้งามได้แบบนี้เลยครับ